ไอดอลแรปเปอร์ซีวีวอลผู้เข้าแข่งขันต้องแย่งชิงหมวกทองกันในทุกครั้งที่โชว์คนและลูกทีมจึงใส่เต็มกันตั้งแต่แรกทำให้การแข่งจึงเข้มข้นทันทีตั้งแต่รอบ Head to Head และแรปเปอร์ที่อยู่บนเวทีครับจากทีมโค้ช 2P KCY ครับสวัสดีครับที่แสงสาดม่านตาทุกความฝันไม่ว่าในเมืองหรือจะทั้งฝั่งบ้านนาคงคิดถึงใครคนหนึ่งแน่ๆในเวลาที่เราทำเรื่องแย่ๆเขาคอยมาหยุดให้เราตระหนักและหักห้ามปรามนี่ก็เป็นอีกวันสำหรับชีวิตที่ลงตัวอย่าห่วงเลยแม่มันต่างกันมากจากภาพที่คิดไว้โดยรวมนะเข้าใจว่าแม่ก็คงกลัวแต่ว่าอยากให้กลัวเพราะทุกอย่างมันเยี่ยมซะยิ่งกว่าฉากที่อ่านในโบรชัวร์ผมพยายามเพียรและโตขึ้นมากส่วนเรื่องการเรียนก็น่าจะได้ประมาณ B และก็มีบ้างในบางทีที่ตักมามาในชามกินแต่ตีหน้าแล้วบอกแม่ไปทุกอย่างยกเว้นความจริงความฝันความหวังของพ่อแม่ทุกคนนะครับ Feel me on this one Yeah Run อยู่ในวังวนที่ต้องทนกันอยู่เป็นพันคนผจญกรรมสุดจะจำทนแต่ยังบรรจงทำด้วยกำลังตนเพื่อใบกระดาษที่จะมากำหนดเราในยามโตก่อนโรยกายลงบนโซฟาผมยังไม่หยุดคิดว่าทำยังไงดีให้แม่ได้โชว์ใบปริญญาแต่วันที่ energy มันโลจนนึกถึงโรงพยาบาลขอโทษนะแม่ทำนี้อยู่ๆก็นึกจะโทรมาขอโทษนะแม่ที่ต้องโทรมาแต่ขอโทษที่บอกทุกอย่างยกเว้นความจริงขอเสียงให้กับเคซีควครับผมครับสุดยอดเจ้าของทีมครับ 2P ครับโชว์ของ KCY เป็นยังไงบ้างผมภูมิใจกับคุณมากผมเคยเจอคุณครั้งแรกกี่ปีที่แล้วนะในคอนเสิร์ต3ปีที่แล้วพี่ไปเล่นที่ศรีราชาแล้วก็ผมเล่นคอนเสิร์ตเสร็จใช่ครับเขาเดินมาแล้วบอกว่าผมชอบเพลงพี่มากแรปฟังมากผมบอกขอบคุณขอบ Thank you ผมก็แรปเหมือนกันบอกเหรอบอกเดี๋ยววันหนึ่งพี่ต้องวันนี้ผมยังไม่พร้อมแต่เดี๋ยววันหนึ่งพี่จะต้องได้ฟังผมแรปแล้ววันนี้ใช่ครับเรื่องจริงนี่เรื่องจริงคุณอยู่ตรงนี้ผมภูมิใจตัวคุณมากแล้วอย่างนึงคือผมฟังคุณแรปแล้วและผมอยากฟังคุณอีก crazy ผมครับขอบมากเลยครับ respect respect respectแล้ววันนี้เขาตื่นตันเสียงสั่นให้กับแรปของคุณด้วยดีใจกับคุณมากๆก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับโชว์ของ KCY ตอนนี้หมวกทองอยู่กับทีมโค้ชปู่จ๋าลองใหม่นั่นก็คือ AC Red ขอเชิญตรงนี้นะครับเชิญค่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาลุ้นกันว่า performance เมื่อกี้ของ KCY จะสามารถชิงหมวกทองมาเป็นของตัวเองได้หรือเปล่าโปรดิวเซอร์ครับหมวกทองใบนี้จะอยู่กับใครดีอยู่กับใครดีอยู่กับใครดีอ
บวกทองใบนี้จะเป็นของ K6Y ยินดีด้วย 2P ครับขออนุญาตนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้ยังมีรอบเพลงแบทเทิลอีกเพราะฉะนั้นประจำที่ค่ะนั่นแปลว่าวันนี้เนี่ยใครที่ได้ครอบครองหมวกทองไปการันตีได้ว่าวันนี้ไม่ตกรอบอย่างแน่นอนและตอนนี้หมวกทองอยู่ที่เกสิกวายครับขอบคุณครับลุงทองยิ้มออกผมเบอร์องค์พระศาสดาเธอตามหาว่าทุกข์นั้นมาจากที่ใดขอให้น้องลองทดลองดูจะรู้ว่าคืออะไรเกิดเป็นผู้ชายที่ยังคงเดินตามความฝันวันที่ไม่มีเธอให้กำลังใจในยามหมดความหวังยังคงทนกับความหลังในทุกครั้งที่หลับตาถ้าคุณกลับมาผมคงไม่หมดแรงศรัทธาเป็นดังคำสั่งสอนองค์ศาสดายอมนำไปปฏิบัติเจ็บจนเกินจะทนมันรับไม่ไหวแล้วครับหลวงพ่อครับดวงใจผมสลายคล้ายราวกับฝุ่นลอยในอากาศหรือว่านี่จะดีที่สุดในคราวที่รักต้องอวสานระครับหลวงพ่อในยอมลำบากเหนื่อยไหมที่ไม่หลับตาทุกสรรพสิ่งก็ต้องร่วงโรยราขอให้พระองค์ทรงดวงวิญญาณจิตวิญญาณตนมาความสุขให้กับคนแค่ข้าพนั้นคือปัจจุบันเหมือนเช่นเป็นเดือนที่เราตะวันผมจะเข้าไปข้างในสลามหาหลวงพ่อกับพระน้ำตาผมบอกเขาว่าเดี๋ยวไปตัดยาด้วยกันกับผมก็จะไม่ทิ้งแต่มาตะพีกับข้าพเจ้าหลวงพ่อกับผมก็จะหักคันในวันสุดท้ายก็ต้องแต่งงานแต่ใจต้องไว้ที่ไม่หลับตาเกิดแก่เจ็บตายมีพบมีจากเป็นธรรมดาในวันวิวาโยมผมจะสร้างมันขึ้นมาจากการจินตนาในความไม่เที่ยงปิดอนิจจังแล้วหักทุกขังในอนัตตาตื่นขึ้นมามุ่งคำสอนในพุทธศาสนาลองลืมตาได้เข้าใจถึงสองลาได้เข้าใจดูสองตารักเท่าไรช่วยผมด้วยครับหลวงพ่อขอเสียงให้กับสันติครับเชิญครับเมื่อกี้ขอหลวงพ่อเรื่องอะไรเรื่องสาวหรือว่าขอให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้หมวกทองขอเรื่องอะไรตอนนี้ถ้าขอได้อยากขอเรื่องอะไรขอหมวกครับเฮ้ยได้ว่ะเด็กมันไม่ได้คือวันคือคําของเขาเนี่ยแปลว่าเขาต้องแบบว่าอยู่กับวัดกับวาแบบว่าคือคุณใกล้ชิดกับวัดเหรอชอบอ่านชอบดูฟังเรื่องเล่าพวกเกจิอาจารย์อะไรเงี้ยสายพระเครื่องสายพระเครื่องลูกศิษย์อาจารย์ยอดเขาวันนี้พี่กอล์ฟครับโชว์ของสันติเมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างครับโอ้คำเฟี้ยวฟ้าวนะครับละ5นาทีบรรลุธรรมอันนี้ผมชื่นชมในการเซเลคชั่นมากคือจริงๆแล้วเป็นเพลงที่ดีนะครับคือผู้ชายคนหนึ่งอกหักเดินเข้าไปที่ศาลาวัดถามหลวงพ่อทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงทิ้งผมไปหลวงพ่อบอกลืมตา5นาทีดิลอง5นาทีอย่ากระพริบตาเลยนะผู้ชายคนนั้นลืมตาแล้วหลวงพ่อบอกเขาก็ไม่ไหวเขาก็แสบตาหลวงพ่อบอกนี่แหละลืมตาไม่ยอมกระพริบตาไม่ยอมปล่อยวางสุดท้ายก็ต้องมีน้ำตานะครับผมโอ้โหคนภูเก็ตนะครับคนภูเก็ตครับแก๊งบีบอยนี่แก๊งเดียวสันติป่ะฮะใช่ครับแก๊งผมครับเฮ้ยผมอยากเห็นคุณเต้นเลยอ่ะอยากมากอยากมากคุณเต้นเลยอ่ะอันดับ5ของเราเอาหน่อยพอใส่ถุงมือได้ไหมอันดับ5ของโลกส่งเสียงเลยว้าวเย้เฮ้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเป็นความภูมิใจของชาวภูเก็ตชาวใต้แล้วชาวไทยนะครับปรบมือให้1ทีครับอนามันครูสันติฮะเจ๋งสุดเจ๋งขนลุกขนลุก
คือคนที่สุดยอดคือคนที่ดีคนที่เก่งคนที่อัจฉริยะแล้วมันเรียกอัลลอฮ์เดี๋ยวเอาจริงๆเลยนะครับจริงๆแล้วสันติเนี่ยแนวเนี้ยมันผมว่ามันหายากแต่ที่เขาเจ๋งกว่าคือเขามีโฟลว์ที่ดีแล้วก็แรงที่เยอะแต่แนวที่แบบว่าเพลงที่จะทำให้เกิดสติปัญญาเนี่ยมันจะน้อยลงไปทุกทีคือเขาส่งคลิปออดิชั่นมาแล้วผมก็เลือกเข้าทีมแล้วก็เผอิญที่ผมต้องไปภูเก็ตด้วยแล้วก็โทรติดต่อกันก็คุยกันมาเขาก็มาร่วมแจบฝรั่งยืนโยกเงี้ยเพราะเขาแรปดีเหรอยุงกัดเอาละค่ะถึงเวลาต้องตัดสินใจกันแล้วเนาะอย่างนี้เรารู้กันอยู่ครับตอนนี้หมวกทองอยู่กับทีมโค้ช F Hero นั่นก็คือ F สันขอเชิญ F สันทางนี้ด้วยครับโปรดิวเซอร์ครับหมวกทองใบนี้จะอยู่กับใครดีอยู่กับใครอยู่กับใครดีเอฟสันหรือว่าสันติอยู่กับใครดีฝั่งนี้บอกสันติเลือกค่ะหมวกทองจะอยู่กับอยู่กับเอฟสันครับหมวกทองยังอยู่กับเอฟสันเหมือนเดิมต้องถามหน่อยว่าทั้งคู่เนี่ยพอรู้ว่าจะต้องมาเจอกันรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นนะครับจะได้ทำโชว์กับพี่เอฟสันก็แบบเคยฟังเพลงพี่แกบ่อยมากเราเป็นแฟนคลับเขาเหรอใช่ครับเป็นแฟนครับอย่างนี้กดดันไหมอ่ะก็มีความกดดันอยู่ครับแต่ก็เต็มที่ครับน้องชมผมเมื่อกี้ทำผมเขินเลยตอนแรกว่าจะมาขิง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 หน่อยชอบบีฟให้ผมขิงตลอดทีนี้ผมต้องกลายเป็นตัวร้ายเลยครับเห็นไหมดูสิ่งที่เขากระทำกับพวกเราสิดีเจฝั่งนู้นเขาไม่มีบีฟให้สู้ต่อสู้บ้างเหรอมีแต่บอกว่าน้องน้ำใจนักกีฬาเราพึงมีต่อกันอย่าคิดว่าจะมาเชื่อเฉยเลยมาทำโชว์ร่วมกันให้คนทางบ้านมีความสุขคุณพูดอย่างนี้เนี่ยเหรอนี่เลยครับเห็นไหมไอ้ขอความจริงขอความจริงพูดได้ครับและโจทย์ในรอบนี้ที่เขา2คนต้องมาแบทเทิลกันเป็นเพลงอะไรคะเพลงที่จะใช้ในรอบแบทเทิลนั่นก็คือเพลงซ่าสั่นสั่นครับดวงอาทิตย์ออร่าของเธอมันฮอตผมคงไม่กล้าจะมาชิดถ้าความรักทำให้คนตาบอดเหมือนในสุภาษิตตาผมคงหลุดจากเบ้าตอนที่จะสบตาปิ๊งปิ๊งอย่าเธอมันใช่เลยเริ่มเสียอาการตอนเดินเข้าไม่ใกล้เลยพูดไม่ค่อยเก่งจีบใครไม่ค่อยได้เลยซ่าแต่ก็ปั้นเขินเธอจะเป็นใครเลยอ่ะแค่เพื่อนก็ไม่มีใครคบแล้วนะเกิดเป็นคนแท้ๆแต่ทำไมรู้สึกมันจะกลายเป็นนกสละเฮ้ยไอ้น้องเองฟังเพลงก่อนเด้สาวสาวชอบคนมีตังต้องมีมันนี่ก่อนเด้สาวสาวชอบคนไอ้ฮาเองต้องฟันนี่ก่อนเด้เองจำแล้วนำไปใช้แล้วเข้าไปทำที่บอกสิเฮ้ยเองอย่าพึ่งซาแบบสั่นอย่ากล้าแบบวันอย่าซาแบบบ้าต้องซาแบบปั่นจะจีบคนมีแฟนแฟนเขาเอาปืนมายิงหน้าแต่พี่ขอไว้คนหนึ่งเองอย่าพึ่งจีบน้องแก้มฟาร์มิงแก้มคนนี้พี่ขอไว้ไอ้น้องเอ้ยวิพี่ดูน้องคนนั้นดิน่ารักมากเลยอะโอ้ยชอบว่าเข้าไปจีบเลยรออะไรอ่ะโอ้ไม่เอาพี่ถึงเราจะเท่ขนาดนี้นะแต่เขาจะชอบเราเหรอคนสวยขนาดนั้นโหพี่ก็นึกว่ากล้าสุดท้ายก็ป๊อตนี่หว่าโหเห็นน้องเขามองแปลกๆผมก็ไม่รู้ใครปั่นมาแล้วอยากเดินไปจีบแอบๆแบบแพร่กับเพลงใจสั่งมาเลย
ยากจีบน้องแต่ก็เกรงว่าน้องจีบเพลงนี้แค่ลองเปิดบีทซ้ำหรือว่าเพลงหน้าพร้อมจีบเว้ยแต่ก็ไม่กล้าเข้าแม้พี่จะซ่าแบบโซดาไม่ซ่าเท่าเพราะพี่ซ่ากว่า5เท่าเจอเธอผมเปิดจบกันเอฟสันพูดเรื่องลืออยากได้เบอร์เธอแต่ก็ไม่กล้าแม้เธออยู่หน้าแกเอื้อมคนธรรมดาไม่มีราคาเธอคงไม่มามองตอนอยู่ต่อหน้าผมไม่เคยกล้าไม่มีปัญญาพอ hey. ใจมันละลายตอนนั้นฉันมาพวกคุณจะพักก่อน wow. แต่อยากจะได้มันอยากจะได้เธอไม่บังอ้อนตอนที่ผมพูดมันไม่เหมือนตอนผมแรปดูเหมือนจะซ่าแต่ไม่กล้าสักทีใจที่ผมมีตอนนี้ของมันเป็นแพ็คแต่มัวแต่คิดว่าจะดีหรือไม่ดีหมายังเห่าเครื่องบินผมใช้ชีวิตอยู่แบบคนเดียวจนชินแล้วมันคงมีแค่ผมที่มันนั่งลำตรินหันมามองเจอที่นั่นมีหมาเข้าไปกินแล้วมันเศร้าจริงๆตัวผมก็ซ่านี่แต่ว่าเธอสวยซะจนไม่กล้าจีบเพราะว่าสไตล์ของผมมันน่าทีจะเข้าไปจีบก็เธอจะว่าผมบ้าอีกไอเรื่องอื่นจริงๆผมก็กล้าหมดแต่ไม่กล้าจีบเธอเพราะว่าผมซ่าจนหน้าตบมองตาผมยังว่าไม่กล้าสมมีมุกหนึ่งที่กล้าใช้คือบอกว่าไซผม56เฮ้ย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 แต่ก่อนอื่นนะตัวของทั้งสองคนนี่คือมันสุดยอดดาชอบกันสุดยอดแต่ทำไมโค้ชต้องแบบดีดาขนาดนั้นนะฝั่งเนี้ยเอาเพลงเต้นเพลงบ้าสร้างให้เราต้องแสดงออกในความมีส่วนร่วมกับลูกทีมให้กำลังใจให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับเราไม่มีมาบอกว่าสอนลูกทีมให้ทำอะไรที่เป็นการแบบว่าไปจีบไปจีบเลยไปจีบอื่นเลยไม่มีครับผมไอ้ปู่แล้วตอนเมื่อกี้ที่เขาเดินมาถือป้ายเดินกลับไปเมื่อกี้พูดอะไรถึงน้องเขาไม่น้องชื่ออะไรนะนั่นว่าแล้วตัวเหนียวหมดเลยแล้วตอนนี้ทำไมครับเพราะอยากโดนแฟนเนี่ยทีมเราจะดีอยู่แล้วไงไปมาที่โปรดิวเซอร์ค่ะการแบทเทิลของทั้งสองคนนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มที่เฮียโจ้ค่ะตัดสินไงวะเนี่ยคือมันมากันคนละทรงแต่ว่าทำทรงตัวเองได้ดีมากๆเป๊ะมากๆไม่รู้จะตัดสินไงวะให้โค้ชเขาเชียร์ลูกทีมตัวเองให้โปรดิวเซอร์ฟังไหมเผื่อแบบโปรดิวเซอร์จะบอกเออจริงด้วยเห็นด้วยทีเจคะเราเล่นเวทถ่อมตนมาหลังนิ่งๆอย่าหนักมีการปรึกษากันมันอย่างนี้ครับลูกทีมของเราเนี่ยประสบการณ์น้อยกว่าแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมวยรองนะครับแต่วันนี้มันต่อยได้สมศักดิ์ศรีแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นมวยรองอะถ้ามองกันด้วยตาเนื้อเนี่ยผมว่าในใจคุณมีแล้วแหละแต่ว่าถ้าไปมองในเรื่องเทคนิคอะไรที่มันแตกต่างไปอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ทางโปรดิวเซอร์ถ้ามองด้วยตาเนื้อด้วยนะตาเนื้อตาเนื้อคือถ้าตัดสินผิดคือไม่มีตาไงโอ้โหนี่ถึงขั้นลาตาโปรดิวเซอร์ขนาดนี้เลยนะครับผมไม่ได้ไหนวะผมไม่ได้เลยต้องใช้บ้างเทคนิคบางทีมันก็เทคนิคอะนะใช่ครับเรื่องความซ่าดีกว่าดูหน้าลูกทีมพวกผมว่าใครคนจะโดนส้นก่อนเพื่อนให้ตัดสินกันตรงนี้เอาอินเนอร์เข้าดีกว่าอินเนอร์เข้าดีกว่าผมว่าฝั่งนี้ขายอินเนอร์ฝั่งนี้บอกชั่ววงวินมาที่พี่ขันดีกว่าค่ะอย่างที่โจ้บอกครับตัดสินใจยากเราต้องปรึกษากันเพราะว่ามันคนละเทคนิคกันจริงๆคนนึงเนี่ยแรปช้าพันช์ไลน์แบบว่าโดนอีกคนนึงแรปเร็วแล้วก็แม่นด้วยแล้วก็ชัดเจนแต่ทำได้ดีทั้งคู่ครับขอบคุณครับถ้าพร้อมแล้วไปแบทเทิลกันเคยจะอ่านแต่วันมึงคิดได้ไงเอาตังไปเติมเกมทั้งหมดเป็นพันตกลงกูมีลูกชายกูมีควายหรือมีวัวก็เนี่ยแล้วแม่เคยดูหรือเปล่าว่าเทอมที่แล้วนี่ผมที่สี่มากี่ตัวเด็กทั้งบ้านวันมันเอาแต่แห่งปากเขาบอกมันติดเกมซะจนเอาเกมเป็นแบบอย่างพอแพ้แล้วก็พาไม่พอใจก็ด่ากันก็คือแล้วมันจะเป็นได้หรอที่ผมจะต้องเป็นอย่างมันมีเหตุผลแท็กซี่ก็บอกว่าเรียนแบบเกมพอมีเหตุฆ่าปาดคอก็บอกว่าเรียนแบบเกมโทษทุกอย่างกันเก่งเด็กจะไม่เป็นโทษตัว
ชิญก็เชิญเลยก่อนไว้ข้อควรดวงนี้บอกให้ลูกมองแกไม่ยักมือถือปลอบใจเอาแต่สบายไม่เคยละอายแค่ที่จะสอนแยกแยะพอเด็กมันจะโตจะไม่ดูจะไม่ด่ามันต้องไม่ฟ้องใครละจะบอกไม่อยากให้คุณไม่เชื่อไอเด็กประสาทที่ฝันละเฟื่องวันนี้มันหาคำด่าที่เกลือมันเหงื่อทุกอย่างที่หยดที่เปื้อนจนในเกมที่คุณเคยมองเป็นแกงโง่วันนี้เอาความภูมิใจมาฝากคนไทยด้วยสมยันหนาวว่าแชมป์โลกทุกอย่างมันต้องมีทั้งร้ายทั้งดีแต่ก็เชื่อมันแค่เรื่องแยกแต่พอเกิดเหตุโศกข้างหน้าตักตั้มบอกเล่นแบบเกมแน่แน่ด่าคนเล่นเกมมันจะกลายเป็นโลกมันจะเป็นคนหัวรุนแรงมันเป็นแค่สื่อให้ความบันเทิงไม่ใช่อย่าบ้าอย่าแท้ให้หยุดป้ายสีไว้ให้เกมมันจุดตมถึงแม้ผลลัพธ์จะร้ายดีมันก็อยู่ที่บุคคลเพราะความสำเร็จมันคงไม่เพียงเป็นหมอแต่ช่างเป็นคุณครูไอเด็กติดเกมคนนี้นี่แหละเราจะพิสูจน์ให้คุณดูเชียร์อยากจะใส่ไว้ก็เชิญก็เชิญเลยอยากจะสั่งน้ำลายก็เชิญก็เชิญเลยจะชิงจะชังกันให้ตายก็ไม่หนีเอาสีมากรบยังไงก็ลบไม่ได้บอกไว้เลยไม่ยอมแพ้ไปชมรมขอเสียงให้แบล็คชิลด์ในโลหิตโลคุณเชิญตรงนี้ครับว้าวโอ้ยเดือดสมศักดิ์ศรีมากอ่ะเดือดมีใครยอมกันเลยเนาะเดือดสุดๆถามนิดนึงทำไมถึงเลือกประเด็นเรื่องเกมมาเล่าผมรู้สึกว่าผมกับเกมเนี่ยมีความเหมือนกันตรงนี้พอดีแล้วตัวผมเองก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมแบบไปชอบเล่นเกมใช่ชอบมากๆผมเป็นคนที่อ่านข่าวสารเกมแบบติดตามทุกอย่างแบบไม่ได้แค่เล่นเพื่อแบบให้สนุกพอแล้วโจทย์นี้มาปุ๊บมันแบบเนี่ยคือสิ่งที่อยากเล่ามาโดยตลอดคนมองว่าเกมมันเป็นแค่สื่อแต่จริงๆผมรู้สึกว่าบางคนมองว่ามันคือกีฬาแล้วบางคนมองว่ามันคือสิ่งที่ทําให้เขามีทุกอย่างในชีวิตได้นะเรื่องเกมมันก็ให้อะไรหลายๆอย่างกับคนเหมือนกันถามโปรดิวเซอร์ดีกว่าครับพี่ขานครับโชว์ทั้งคู่เป็นไงบ้างครับถ้าให้ตัดสินเนี่ยยากมากๆเพราะว่า energy ทั้ง2คนที่ออกมาเนี่ยคือพลังเสียงเขาแบบมันเข้ากันมากครับมันทีมเวิร์คมันดีแล้ววิธีที่เขาส่งกันไปส่งกันมาแล้วก็ช่วยกันร้องฮุกจนมาถึงตอนจบเปล่งพลังออกมามันเป็นอะไรที่กลมกล่อมมากครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับต้องใช้เวลาตัดสินนิดนึงมันไม่ได้มาตั้งใจแข่งมันทำการบ้านมาทำโชว์ร่วมกันออกมาเป็นแบบนี้นี่มันมืออาชีพมากครับสุดยอดมากๆทั้งคู่สวัสดีครับพี่เจค่ะการประทอดของเขาทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีการเอาเพลงนี้มาตีความในอีกแบบนึงในมุมมองของเด็กที่เล่นเกมซึ่งปกติผมก็เล่นเกมอยู่แล้วคือเคยเห็นข่าวต่างๆนานาว่าพอเวลามีการไปกราดยิงในที่สาธารณะแล้วมันก็จะต้องมีกลุ่มคนกลุ่มนึงที่จะมาบอกว่าเฮ้ยก็มันเล่นเกมนี่หว่ามันก็เป็นอย่างนี้สิอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมดนะครับสมัยก่อนมีสงครามกันยังไม่โทษหมากรุกเลยเออแล้วทำไมก็เลยคิดว่าประเด็นเนี้ยน่าสนใจและทั้งสองคนสื่อออกมาได้ดีมากๆครับขอบคุณมากครับเหมือนในเพลงเขาครับคนที่ได้แชมป์โลกจากการเล่นอีสปอร์ตซึ่งต่างชาติเนี่ยเขาเป็นเรื่องที่เขาส่งเสริมกันและเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนักกีฬานะครับเป็นทีมชาติเลยนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเรื่องของ e-sport ผมว่าตรงนี้ก็ต้องมองด้วยไม่ได้ไปมองแต่ว่าด้านเดียวนะครับประเทศเราอ่ะเพิ่งมีแชมป์ SEA Games Tekken ใช่นี่เหรียญทองเลยนะและเปอร์สองคนที่เขาอินเพราะเขาก็เป็นคนเล่นเกมมันตรงไปตรงมาจริงใจแล้วมันคือทุกอย่างมันเสมอกันหมดผมว่าคนได้กำไรวันนี้คือคนดูเลยเพราะว่านี่คือโชว์ที่ดีที่สุดโชว์หนึ่งของซีซั่นนี้ไม่มีใครพลาดด้วยเป๊ะไปหมดนะครับโฟลว์แต่ละคนคือเหมือนเป็นเพลงเลยคือถ้าเกิด2คนมีเพลงด้วยกันผมว่า
ก็จะเป็นการดีคนฟังน่าจะอยากรอฟังอะไรจาก2คนนี้อีกเข้ากันมากครับผมสู้ๆความแปลกใหม่สุดๆบนเวทีแร็ปเปอร์คือการที่โค้ชกับลูกทีมทำโชว์ร่วมกันซึ่งทั้งสองฝ่ายก็รวมพลังปล่อยของกันเต็มที่สวัสดีครับเลยนะฮะผมดีเจจันลงไปและนี่คือเชิญของทีมยูอาจันโปรดิวเซอร์ว่าไงไม่เอาดักเลยใจพร้อมยังไปมันจะดีเลิศทางเลือกเธอมันก็มีเยอะเธอขลมดีอย่างกับบีเบอร์แล้วที่เธอบอกว่ารักกันจะจริงเลิศไม่ใช่ของฟรีเด้อหัวจิตหัวใจฉันก็มีเลิศบทเธอจะดีเธอก็ดีเวอร์เธอปกปิดสแนมเนมเหมือนคอนซีลเลอร์จริงมากว่าจะกลับไปคบกันนะก็เลิกกันไปแล้วผมเป็นแค่ตัวละครแล้วไม่เหมือนกับหนังรักที่ได้ดูในพรทับเลยฮะหลังจะขอพักทั้งที่ตอนแรกจะทำไมเราชาร์จนักโอฟาหัวใจเว้ยคนไม่จริงจังความรักของเรามันเลยไม่จริงรักโอ้ยแล้วจะทักมาทำไมเดี๋ยวจะทักมาอีกทีเดี๋ยวจะฟ้องแม่แน่เกรงใจหน่อยเกรงใจหน่อยแล้วรถบรรทุก342รถบัมยันรถกระชันด้วยรถกระชันขวางทางอยู่ขอบคุณสถานที่ดีๆแบบนี้กับเฟิร์สพอยต์แคนเนลหูใหญ่ใจดีเสี่ยวแต่ปัญญาดีหลักสุดด้วยเลยเด้อก่อนหน้านี้แค่เป็นคนสำคัญแต่ว่าก่อนเลิกกันฉันเป็นแค่สำรองเธอขอโทษมากมายเป็นล้านคำสารพัดจะจำคงคิดว่าฉันยอมจะพร้อมคืนดีไม่มีเวลาจากที่จะเลิกใหม่ๆนี่ไปสักไกลค่ะถ้ายอมคืนดีจะทำให้ทุกอย่างหรือทำเองได้พี่ไม่เอาดีกว่าค่ะคือเกรงใจนะก็ต้องไปรบกวนเพราะจะเคยบอกเองว่าเธอไม่อยากเจออยากให้เจอลองกลับไปทบทวนจะไม่ลืมมันหรอกไม่ต้องมาจำเลยกับเธอคนดีไม่อยากให้รอเกอร์ถ้าเธอเหนื่อยมากแนะนำให้ลองเลิกฉันไม่โง่และจะไม่ยอมเซอร์ไม่ต้องทำดีหรอกดูออกว่าปลอมเบื่อแล้วที่วิ่งไล่จับแบบฟิลหนังแค่แจกตังค์ที่จะหมดทำฉันทั้งแตกแบ่งใจที่ใจเธอนอกยิงคงแสนแสนและยังไม่นับอีกเรื่องนะครับที่เจอคนมาแฝงแอบก็มาแทรกระหว่างเราที่เจ็บแต่ต้องให้เด็ดขาดถึงแม้ว่าเธอจะเผ็ดแต่ผมนั้นเผ็ดหลากขยันและตอนนี้ปราศจากแต่ความคิดเรื่องขันหมากเทกระจาดไม่ให้หมดพอกินแล้วมาตลกปนเศร้าไม่ต้องชวนผมดื่มนมไม่ดื่มเหล้าวันแล้วก็ยกสดเอาลืมแล้วเข้าไม่นั่งอ้อกันเลยยอมเลยเพลงยันเช้ารู้สึกดีและเริ่มในชิงชาพบกับเธอแล้วเหมือนคนระเบิดเวลาการผมดีขึ้นละเมื่อลงทางมาราจาเอ้ไม่ใช่พอพานะจ๊ะไหนบอกว่าเราจะห่างกันสักระยะเธอทิ้งใจฉันให้แบกรับพละเหมือนเป็นภาชนะเคยลองรับไฟราคาแต่ว่าฉันก็ผ่านจุดนั้นมาละเธออย่าพูดเลยว่ากลับมารักกันนะเธอคิดว่าฉันหามาเธอต้องการอะไรจากฉันกันวะฮะรู้ว่าอดีตเราเคยรักกันแน่นแต่เธอลืมไปแล้วหรอว่าฉันจำแม่ไม่ได้โกรธแค้นเธอถึงขั้นตามแช่งแต่ว่าฉันแค่รู้ทันว่าเธอนั้นมันแคบใจฉันมันแคบแล้วไม่มีที่ว่างให้เธอแทรกแล้วเธอไม่ต้องแกล้งแล้วฉันไม่เชื่อเธอตั้งแต่แรกแล้วขอเธอทีเลยเถอะมีอ้อยกับข้าวโพดก็ไม่สำคัญสุดท้ายเขาก็เรื่องมันอยู่ดีเราอยากโปรดิวเซอร์ชูบูได้แล้วถึงเงินพี่จะน้อยแต่ก็ทำงานที่เวิร์กพอยต์นะจ๊ะอาฮีฮีฮีเชียบร้ายว่ะ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 ขอเสียงให้จอร์แดนฟลามิงโกซาตาคอนและปูจานลองมาเห็นหน้าตาของแบบว่าคาเดอร์คู่หูของคุณบ้างเขาแบบดูชื่นชมคุณยังไงไม่รู้ว่าทำหน้าอย่างนี้ตลอดเลยก้มหน้าก้มตาทำไมทีเจผมไม่คิดว่าเราจะทำขนาดนี้ภูมิใจแค่ภูมิใจคือ
มีเขาคนเดียวนะฮะที่ทำได้นะฮะแอตติจูดการเดินขอเดินอีกทีฮะแอตติจูดการเดินเมื่อกี้เออเหมือนนี้วันนี้เออถ้าคุณไปเที่ยวรถบัมถ้าคุณเดินแบบเออไม่ได้ไม่ได้เงี้ยคุณเดินเงี้ยมันจะไม่ล่อเป้าไงต้องดึงดูดเป็นคนดึงดูดป๋า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 ไอ้เจ๊ก๋อว่าไงไอ้เจ๊ก๋อนี่ถ้าตบหัวนี่คืออะไรเรียกอ่ะเรียกแขกพี่ชอบมากเมื่อกี้ต้องทุบพื้นเลยชอบมากมากทุบพีทุบพื้นเลยรู้สึกยังไงกับโชว์เมื่อกี้บ้างครับชอบครับแต่ผมพูดตรงนะถ้าจัดงานอ่ะไปนะอย่างเงี้ยอยากดูมากชอบนั่งดูอีกได้อีกสักชั่วโมงนึงอ่ะเป็นโชว์ที่เหมือนรวมอะไรที่คนข้ามไม่ถึงผมชอบที่ปู่อ่ะทำมากแต่ที่ปู่ให้ลูกทีมปู่ทำอ่ะแบบปู่อ่ะแย่งซีนลูกทีมอ่ะอันนี้เขาผมก็ชอบสิ่งโจมตีโจมตีอันนี้เขาโจมตีแหละเออสนใจลูกทีมไหมเอารถออกก่อนไหมคล้องก่อนไหมอะไรเงี้ยเออช่วยหนักไหมถามไหมต้องช่วยไหมแล้วดูแลลูกทีมช่วยได้นะไม่ต้องเดี๋ยวผมมาออกเองทีมผมช่วยได้นะเฮ้ยก็มีตั้งหลายคนนะก็มีทุกคนนะแล้วพี่ก๊อฟล่ะชมเมื่อสักครู่เป็นไงบ้างคะผู้จ๋าแต่ผมก็ไม่แปลกใจซันตาคอร์ดก็ดูน่ารักน่ารักฟามิงแก้มยิ่งแบบโอ้อยู่กับรถชมพูน่ารักเลยกูมาดูโจนนินเนี่ยผมมาดูโจนนินเท่านั้นแหละรถคันสีเขียวๆแล้วยืนขำก้าก้าก้าปกติเขาแรปโหดไงสมองกระจายกลายเป็นเอนไซม์อะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วมาโอ้โหอยู่ทีมนี้รอบนี้มาเปิดด้วยรอบนี้รถสีเขียวแล้วมันจะดีแล้วเป็นไงขอถามความรู้สึกหน่อยพอต้องทำอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีครับผมเออนั่นแหละคิดว่าผมกำลังเจอทางอะมาเวนี้ดีกว่ามีการโชว์2เวิร์ดแต่เวิร์ด2น่ะให้โชว์คนละ16ผมว่าปู่น่าจะคิดอะไรอยู่สักอย่างซึ่งถึงให้ลูกทีมโชว์ขนาดก็บอกไงว่าตัวเองอยากนั้นกว่าไงเลยให้ลูกทีมเยอะๆ16ไงคือเราไม่อยากจะไปแรปกบลูกทีมจนคนดูไปดูเฮ้ยลามของโค้ชโคตรเท่เลยว่ะลามโคตรเท่ว่ะจนเขาลืมลูกทีมไงมันมีคนทำด้วยเหรออู้เต๋าไงเต๋าทำอ๋อเหรอใช่ไหมเต๋าเนาะเนาะมีเหรอมีคนทำเหรอโอ้โหคุ้นๆเหรอแรปพี16บาร์บอกว่าพี่ไม่ได้ซ้อมเลยพี่ไม่มีเวลาซ้อมเลยงานพี่เยอะเราจะไหวกันแล้วค่ะโปรดิวเซอร์ค่ะเฮียจ้อค่ะโชว์ของทีมนี้เป็นยังไงบ้างคะคือมันได้รับโจทย์อะไรมามันก็ต้องไปให้ได้อะแล้วนี่มันคือผมว่าคุณจะไปแรปที่ไหนหรืออะไรมันไม่มีโอกาสทำอะไรแบบนี้แล้วโดยเฉพาะมีโค้ชที่มาแบบว่ามาส่งเสริมมาแชร์แบบอะไรที่แบบสนุกสนานให้เปิดโลกทัศน์แบบนี้ได้และผลตอบรับมันคือคนดูสนุกว่ะความสนุกสนานตอบโจทย์รามก็โหดไม่แพ้กันสุดยอดก็ไม่เคยเห็นดีเจจ๋านนะครับรูปแบบนี้นะฮะจริงๆรวมกันก็ดีครับแล้วก็ยินดีด้วยที่ได้โค้ชพิสดารขนาดนี้ครับผมเคยดูหนังเรื่องนึงครับเป็นเรื่องโจ๊กเกอร์ครับแล้วผมรู้สึกชอบตัวละครเขาบุคคลคนนี้โดนคนรอบข้างกดขี่ข่มเหงมันเป็นสิ่งรอบๆในสังคมที่เจอบ่อยๆมากๆเลยเรื่องการดูถูกผมเลยอยากยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดในเพลงนี้ครับผมแค่ฉันยิ้มให้กับทุกคนคนเลยมองฉันวิปริตคิดว่าฉันไร้ความรู้สึกและไม่เคยเจ็บสักนิดละสิกลั้นน้ำตาที่คิดจะปิดมันไม่ง่ายสักนิดอดีตฉันเลยต้องปกต้องปิดความเศร้าด้วยการเขียนรอยยิ้มด้วยลิปสติกยังกระทำเร็วๆที่หมักหมมฉันยังหมั่นทนคำพูดซ้ำๆที่สะสมฉันอยากให้มันหายไปกับลมโลกทั้งใบมันกลับผมทางเสกมันได้เหมือนดังมนจะเสกให้โลกไม่มีคนเร็วๆที่มันเหยียบคนอื่นให้ต่ำลงกูก็อยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวแต่ตอนนี้กูก็อยากมีบทบาทพยายามมองว่าโลกมันสีชมพูแต่กูก็ยังถูกคนทั้งหมดด่าพวกมึงเห็นกูตลกเห็นกูยิ้มพวกมึงเลยใช้คำพูดที่มันเหมือนกับการตบปากแล้วพวกกูไม่ตลกกับมึงมันก็สุขใจกันแล้วก็มาตบปากมันถึงเวลาที่ตัวตลกตัวนี้จะมีบทในชีวิต
พวกมึงบ้างตัวตลกที่เคยโดนเหยียบไปสะพานรองรับอารมณ์ให้มึงข้ามมึงเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีความเจ็บปวดของกูไม่ฟรีสิ่งที่กูเคยโดนย่ำยีวันนี้ต้องเกิดกับมึงบ้างและกูจะทำให้มึงบ้าตลกนักหล่อพวกมึงเลยมองว่าตัวกูกล้วยแต่ว่าตัวกูก็มีหัวใจมึงทำอะไรใช่แคร์กูด้วยหรือว่ามึงมองว่ากูเด็กเลยทำกูเจ็บทุกเช้าทุกดึกไม่ใช่ว่าตัวกูไม่เจ็บแต่กูเพียงแค่เก็บความรู้สึกพวกมึงฟังดิพวกมึงฟังดิพวกมึงฟังไว้และก็จำไว้สิ่งที่มึงทำร้ายมึงลองแลกรู้สึกกันไหมมึงลองเขาเจ็บปวดเขาไปเก็บมันไว้มึงเปลี่ยนกูเป็นระเบิดโดยการที่กูไม่เต็มใจเดี๋ยวมึงได้รู้ว่าลูกระเบิดที่พวกมึงสร้างมันเป็นสังคมรอบข้างมันสร้างกูให้ตัวกูต้องหน้ามืดไม่มีใครอยู่ข้างกูมันช่างเป็นเรื่องที่น่าทึ่งไม่มีการคาดเคลื่อนเส้นทางกูไม่เคยลาบลื่นพวกมึงจะต้องมีคราบเลือดจากคนที่พวกมึงสร้างขึ้นเคยหักหลังกูใช่ไหมวันนี้กูจะทำมึงหลังหักเคยดับฝันกูใช่ไหมวันนี้กูจะทำมึงฝันดับคนรอบข้างต่างหากที่เลวเท่าที่ตัวกูได้สับผัดมึงมีความสุขกันไม่ใช่หรอทำไมวันนี้ไม่ขำล่ะโอ้โหขนลุก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 มากๆสลันนั่งถูแขนกันอยู่กับพี่ไอซ์สองคนแบบโอ้โหความสามารถหลากหลายจริงๆต้องถามโปรดิวเซอร์ดีกว่าพี่ขันคะโชว์ของสลันเป็นยังไงบ้างคะคือชอบที่เขาเลือกโจ๊กเกอร์เนี่ยเพราะว่ามองตัวเขาเนี่ยมันมีบางอย่างที่ว่าเรารู้สึกว่าเขาเก็บไว้ข้างในจ้องตานี่คือแบบเหมือนเอาจริงมากแล้วเราเห็นความเรียวในตาเขากับสิ่งที่เขาพูดกับความอึดอัดที่เขารู้สึกว่าเดี๋ยวก็โดนแบบที่โดนทำกับแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะคือเจ๋งมากครับทำได้ดีมากๆครับมันดีทุกอย่างเลยตั้งแต่การเลือกเพลงตั้งแต่บีตั้งแต่การเขียนการเปอร์ฟอร์มการแรปทุกอย่างคือมันไม่มีทิฏฐิเลยอ่ะคนนี้ The Rapper จริงๆอ่ะขอบคุณครับเอางี้หลายคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าการแสดงแบบนี้มันยากขนาดไหนปู่คะลองอินเนอร์ข้างในมันเศร้าแล้วมันเครียดมากๆแต่เราต้องยิ้มออกมาเอาหมูปิ้งกินอีกแล้วไม่กินหมูปิ้งข้างๆเขาก็แจกอาหารฟรีเยอะแยะทำไมต้องมากดดันฉันกินหมูปิ้งคุณจะให้ผมพูดไหมความจริงอ่ะไอ้ที่คุณรับรีวิวของอ่ะคุณกินฟรีปุ๊บแล้วคุณเอาไปขายต่อคือช่วงเช้าทำอะไรกันล่ะครึ่งเช้าอ่ะครึ่งเช้าไลฟ์เออครึ่งบ่ายกินไม่ไหวแล้วกินไม่ไหวแล้วขายขายเหมือนกันไงนี่คือดาร์กกว่าโจ๊กเกอร์นี่คือกดดันแล้วเนี่ยกดดันแล้วเดี๋ยวพวกตายถามเลยแล้วกันโชว์เมื่อกี้เป็นยังไงคือพุ่งตรงเมื่อกี้ดูแล้วขนลุกอ่ะขนลุกไปเลยแบบโอ้โหแบบถึงจริงๆสลันไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรสลันคือเอาไว้เดี๋ยวรอดูสลันขอบคุณมากครับพี่ตรงทางฉันเองก็อาจเบื่อน้ำตาไหลมากกว่าสายนาทีฉันยังกัดฟันและปาดเหงื่อพร้อมกับไอร้อนของแสงละวีเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีพักอีกสักแป๊บมันก็น่าจะดีฉันเจรนายจากหินโง่ๆฉันยังหวังให้เป็นอัญญมณีเป้าหมายคือคนข้างหลังที่กำลังนั่งดูฉันหลังบ้านในตาของเขาจะเห็นความคาดหวังที่มั่นใจในตัวของฉันมากก็จะฝังล่างฉันจะตั้งตั้งความสำเร็จที่ไปแขวนบนผนังบ้านและจะเชื่อมันเสมอว่าถ้าหากฉันขยันสู่สวรรค์จะได้เห็นความตั้งใจของตัวฉันบ้างและมันเป็นอีกวันที่ช่วงชีวิตเริ่มแหว่งลง
แต่ฉันไม่เคยคิดว่าที่ผ่านฉันเอามือไปกวาดและแกว่งลมจับลมยังได้อากาศซึ่งในประสาทของแก่นคนว่าไม่มีใครที่ตนเราพึ่งได้เพราะฉะนั้นตนจึงไม่ได้พึ่งแห่งตนคนอื่นไม่ได้มีมากกว่าไม่ว่าจะสิบหรือพันมือทุกคนมีสมองแค่เพียงสองซีกอุปสรรคทั้งหมดนี้มันจึงบางทีหย่อนบางทีมันตึงบางทีล้มบางทีมันยืนทุกคนมีเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดนี่มันคือการลงทุนคำถามสักคำหนึ่งว่าความสำเร็จที่จะปรากฏอยู่ตามฉลากแล้วก็ฝันที่เราได้หวังมันไม่ได้มีขายอยู่ตามตลาดและเราไม่สามารถจะไขว่คว้าหามันได้อยู่ตามอากาศแต่เราสามารถพบมันด้วยสองมือและสติปัญญาที่ฉลาดถ้าวันหนึ่งเราสำเร็จความยิ่งพยองให้ละลงและจงจะไว้วันลีขิดฟ้ามีอาจจะสู้อนาคตไม่ตกและทบเพียงสักคนคนที่นอนกินและรับลมแต่คนที่เขายืนขึ้นบนสู้เขาก็ผู้ชนะที่รับมุกแล้ววันนั้นแหละมีจ่าหน้าซองมาถึงฉันมันถูกเขียนชื่อรางวัลแห่งฝันที่ใครได้อ่านต้องขึงขังรางวัลแด่ผู้ชนะฉันหยิบมันมาเพื่อขึงหลังและตัวฉันได้แบบความสำเร็จเพื่อจะเดินไปให้ถึงฝันแล้วมาถึงเส้นชัยไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องมีผู้เล่นเสียงเป่าแซกหรือว่าคนลุกเฮตีกลองขอแค่มีพ่อกับแม่ยืนอยู่ปลายทางลิฟต์มองอดีตฉันขอที่เอาไว้ข้างหลังและจะทำปัจจุบันให้ดีพอที่จะไม่ชักช้าไม่มีเราไม่ต้องลมหายใจกันนะทีทองแค่ไหนก็ช่างปะไลฉันยังยิ้มยังมีคนรอบข้างเป็นแสงสว่างทุกเวลาเรามืดเขายังชี้และฉันก็จะไม่สนใจถึงแม้เส้นทางไกลเป็นพันลี้และผมจะสู้ให้เหมือนกับพ่อที่มาสู้จนมีผมวันนี้ศรัทธาไม่มีท ขอเสียงให้กับชอของสรันและขอขอบคุณคุณพ่อของสรันด้วยนะคะที่มาร่วมโชว์นี้ขอบคุณมากค่ะสุดยอดมากค่ะคุณพ่อโอ้โหบรรยากาศเพลงรามทุกอย่างเป็นฉากจบที่สวยงามจริงๆโค้ดสุดยอดมากๆทับสรันทำไมถึงเลือกเพลงศรัทธามาโชว์ในวันนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบว่าคือผมใช้เปิดฟังทุกครั้งเวลาที่ผมแบบรู้สึกว่ากำลังท้อกำลังหมดไฟผมจะได้พลังบวกในใจขึ้นมาครับโอ้โหมันครบเครื่องจริงครับด้วยรามก็คือคมมากๆครับที่บอกว่าพูดถึงก้อนหินที่จะเป็นอัญญมณีเป็นการจบบริบูรณ์จริงๆครับเก่งมากสรันขอให้น้องโชคดีในวันนี้นะครับผมคือจริงๆแล้วโอมโตขึ้นทุกวันนะฮะโอมเขียนเก่งขึ้นทุกวันดีใจครับอย่างน้อยเนี่ยผมได้เห็นวันนี้ผมเห็นภาพโอมมาแรปกับคุณพ่อเนี่ยผมว่าเนี่ยคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับโอมนะครับโชว์ของสนันทำไมทำให้น้ำตาของต้องได้ไหลออกมาเพราะอะไรคะหนังเรื่องนี้มันอาจจะจบไปนะสนันแต่ว่าหลังจากนี้สนันจะต้องกำกับหนังของชีวิตตัวเองละแล้วก็วันนี้ได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ชนะไม่รู้แต่ว่า you my champ สรันแตกต่างกับแชมป์ซีซั่นอื่นเพราะเขาไม่ได้ชนะในการแข่งครั้งแรกแต่เพราะความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้เส้นทางของสรันในซีวิวอลจึงจบลงอย่างงดงามด้วยการเป็นแชมป์เดอะแรปเปอร์แชมป์เดอะแรปเปอร์ปี2020ขอเสียงให้สรันตลอด3ซีซั่นที่ผ่านมา The Rapper ทำหน้าที่ผลักดันเพลงฮิปฮอปให้กลายเป็นกระแสหลักของประเทศคำถามที่แจ๊ถามว่าทำไมเพราะนี่คือความฝันกูไงและสิ่งที่รักกูเลยต้องทำให้มันเป็นแค่เรื่องของมึงกับกูให้เหนือกว่า
อดมึงดูถูกกูก็เลยดูถูกมึงแค่มึงกับกูที่เลือกอยากเห็นเราเป็นอย่างงี้ก็ไม่ใช่คนใจแง่เรารักหนูสงวนตัวแบบกูตีไทยถ้าจะมาใกล้ชิดมันลงมาแล้วก็เสียใจก็ต้องหยุดความคิดก่อนแบบไปเกิดฝันปรากฏการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งเตรียมพบกับ The Rapper 2021เร็วๆนี้